สวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุขคนสวัสดีรอบโลกสบายดีฮายนี่หาวมื้อนี้ซาเจอบรรพนาพาเลาะกันพาเลาะเขาโขกเด้อค่ะเด้อมื้อนี้มากกับใหญ่ๆ2คนมาโขกโรงเรียนข้างๆโรงเรียนการอาชีพทาตูมเนาะค่ะเนาะคุณยายจะไม่กล้าบ่ได้มานำเด้อค่ะเด้อคุณยายจะไม่กล้าไปหาหมอไปคลินิกอยู่ศรีขอรภูมิเพราะว่าไปไกลๆบ่ตรงอันนี้ดอกแล้ววะเดี๋ยวสิไปเองตุ่นใหญ่ๆแล้วเออขึ้นเขาแล้วเดินทางมาแต่เกือบ2โมงมาหอนนี้2โมงกว่าขี่ซาเล้งมาเรื่อยๆอันนี้ก็ฝนตกมื้อนี้ฝนตกทั่วฟ้าทั่วนี่อำเภอสนมมีน้ำมาทางทาตุ่มก็มีน้ำตกแต่มื้อคืนแล้วแหละพี่น้องมื้อนี้ก็สิมาเบิ่งว่าเฮ็ดปลวกไฟสิสอดออกจากโพนบ่ตกปูหาปรับเลยขี้ดินใหญ่ๆลองขุดเบิ่งมั่นแล้วว่ามันท่วมอันนี้เองมันท่วมแบบมันยังฟุยอยู่เนาะหน้าดินมันก็ซุ่มข้างล่างมันก็เริ่มซึมไอ้น้ำมันก็เริ่มซึมลงนะมาเบิ่งกันเลยค่ะว่าสิหมานหรือบ่หมานหมานก็ถือว่าดวงดีเนาะคันบ่หมานก็ถือว่ายังบ่ทันถึงเวลาที่เฮ็ดสิออกจังซี่ก็มาเบิ่งมาซ่อมบ่ทันมีคนดอกบ่ทันมีคนมาสอบดอกมีแต่ชาวเจยแล้วก็คุณยายใหญ่ๆเพิ่นว่าสิพามาเบิ่งเฮ็ดศีลเฮ็ดใหญ่เฮ็ดศีลเฮ็ดไอ้ดินจื้อใหญ่คันภาพสั่นไว้ก็ต้องขออภัยด้วยค่ะบ่ได้ใส่ขาของกันสั่นเพราะว่ามันเปียกบ่ได้ตะกี้เราเคยมาเฮ็ดงานอยู่ทาตู่มเฮ็ดโรงเรียนเป็นงานก่อสร้างเบิดครอบครัวล่ะแล้วก็มาหาเฮ็ดอันผู้ใดเคยเบิ่งหีบแต้คุณแหละหาเฮ็ดผัก3กับหัวบู่มุยหล่าลูกเคยกับลูกเรากะมาหาเฮ็ดนี่แหละได้แต่เฮ็ดละงูกเฮ็ดผึ่งเฮ็ดหยังโคกนี่เฮ็ดละงูกเฮ็ดปลวกไฟดอกงามๆนี่ระหว่างสิพามาเบิ่งเฮ็ดลิ้นจื้อใหญ่ว่ามันสิออกอีกบ่ปีนี่เขาบ่เอาแล้วว่าสุ่มสื่นเห็นบ่ใหญ่ๆต้นดอกใหม่ป่ะนี่ต้นพันธุ์ศาสตร์ไม้เมาไม้เบื่อใบเป็นจังสิดูดเบิ่งคักๆเห็นบ่มันไดสิออกบ่ปีนี้มันแห้งมันหืบลองเบิ่งเออโอ๊ยครับผมเลยนี่เป็นหนามีก็มันถือหนามคนตกถือยังดอกเก่งบ่โรงเรียนการอาชีพท่าตูมมาเบิ่งก่อนมันสุ่มสื่นดีจะมาซ้อมเบิ่งก่อนตกปุ๊บหมูเฮาก็มาซ่อมปั๊บเลยเนาะตกตัวถึงอยู่แล้วแหละตกแห้งไปก็มันมือผ่ามั่วดินจนว่าหมูว่าแล้วก็ไก่สิได้เก็บเฮ็ดนั่นแหละเฮ็ดหมานหมูเฮานะเฮ็ดซีนนี่โอ้ขอนแดงตัวนี้ไม่แดงซ้ำเฮ็ดแต่
ตะดุยเอาขันพอไม้แดงเอามาให้นี่เด้อคือบ่พอดอกใหญ่ๆนี่นี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดศีลเฮ็ดเอนี่ค้อนค้อนแดงนี่สุดยอดเลยเด้อพี่น้องนี่อื้อแซ่บคักขนาดโอ้สุดยอดสุดยอดเห็นแดงต้นไม้แดงมันตายให้ต้นเหลืองออกบ่อเบิ่งเบิ่งใหญ่ใบอีโกยใบอีโกยมาทัดสุกโอ้ยหนุ่มต้อมหนาต้อมตาอูนปลาไปหาไปเบิ่งปลูกไม้ไปซ่อมปลูกไม้มาเฮาเอาดีค่ะคนหน่อยลงสามเมตรกับผ้ากันแลนเลยเก็บมาละขี้หนูนะเอาไปวานเอาไปวานใหญ่ๆไปวานพะหน้าเออเวเก็บมาละขี้หนูข้างข้างไอ้หน่วยรถเหยียบเอาแอวซะล่ะกูพังค่ะกูเก็บเอาเก็บเอาโอ้เป็นดงเลยเด้อค่ะพี่น้องใช่แบกหาเปิดหาห่วยนี่ใหญ่ๆหน่อยสุไปหวานไปหวานก่อนมาละขี้นกด้วยค่ะพี่น้องขางทางเพิ่นเอามาถิ่มมั่งคือจะมันเกิดหลายเมียนบอเมียนบอเกิดเองเมียนเดี๋ยวเก็บเอาหน่วยซุกไปปลูกก่อนไปหวานสิอันที่อยู่ในเหือนนั้นมันเป็นมันบ่แม่นมะละขี้นกแท้ใหญ่ๆไปหวานหลายๆให้มันเกิดเป็นอันนี้เลยใหญ่ๆเอาไปหวานหลายๆให้มันเกิดเป็นดงเลยเอายอดมันไปไว้แกงออมโอ้นั่นกันแลเวลาปลูกเกิดแล้วเมียก็จะเก็บเอาแต่หน่วยสุกเท่านั้นตัวขอบ่เห็นหน่วยเขียวคือเพิ่นเหลืองจางคางใหญ่ๆปัดเพิ่นขึ้นไหนเต็มทุ่งหญ้าเห็นแต่หน่วยสุกหน่วยสุกสิอื่นติเออนั่นเก็บใส่หลายๆก็เก็บ
เล่นต้องเต็มท้องเสือล่ะอย่างซุกมันล่ะนะหน่วยดิบนะเออแล้วขอก็สิเปิดหาคือกันแหละให้เปิดจะได้มะลางเกิดค้างทางคล้ายๆเขาเอามาเทถิ่งนี่แหละมันก็เกิดเต็มเลยพอจะหน่วยซุกเชียบไปหวานให้มันเกิดคักๆบนก่อนนะข้าเมาโอ้ไอ้ว่าหน่วยดิบผักใส่เป็นดงดูจะได้จังป้ายถือแต่เครือน้ำใส่ก็เปิดหาจะได้เออนั่นน้ำบักออบแอบจะได้จังหน่วยใหญ่นี่นี่นี่พอแล้วพี่หน่อหน่วยดิบหน่วยหนึ่งโอ้กลัวสิโผล่ใหญ่ๆว่างมเอาบีบหาเอาโอ้บีบคืองามเห็ดจะได้อะหน่วยละค่ำเสียหน่วยละค่ำมาเสียรัตนาเด้อค่ะเด้อเสียมาเบิ่งหาเฮ็ดเบิ่งความชุ่มชื้นอยู่คุกบ้านผือพอดีมาพอป่าพักใส่มะละหน่อยมะละขีดหกมันแบบว่าเพิ่นบ่หวงเกิดเองเห็นแต่หน่อยสุกบ่เห็นหน่อยดิกบบ่อพนักโคตรขี้ลูกค้าหน่อยหน่อยก็หน่อยคนมาคล้องคุ้มกะสองหน่วยค่ะเบิ่งมะละขี้นกเป็นยาเนี่ยแก้เบาหวานต่อต้านมะเร็งเที่ยวหนีเพิ่น202เพิ่นก็เฮ็ดกินเอามาประกอบฉากแล้วก็กินบางคนกินแบบนี้กินเป็นตาแสบแก้วปนตอนนี้ก็ฝนลิ่นๆอยู่ได้นี่พี่น้องง่าย
เอาไปขายให้สำหรับคนขี้ขานหาเบยลาวเอาจะสี่แล้วก็เอาใบเอาหย่อนเนาะไปม่วนขายกำละ5 บาทนี่เป็นน้ำน้ำเลยคือเอากับเกียใหญ่ในคณะนี้เวลาที่เศร้าเจอถ่ายคลิปตอนหน้าที่นี้เนาะหน้าที่ที่เท่าไรกับบุหูดอกในคลิปนี้ก็เป็นเวลา4 โมงเช้าย่าจะไม่กล้าเรามาจากคลินิกล่ะก็ไปหาหมอฉีดยาให้เข็มนึงกับให้ยามากินเราโทรมาหาเสาเจยเราว่าคันบอดี้ขึ้นหมอบอกว่าให้ไปโรงพยาบาลกินยาให้เบิดก่อนเบิ่งอาการสังเกตเบิ่งก่อนด้วยยายเขาว่าแต่ว่าท่านได้ถามว่าหมอสั่งหามยังแน่บ่เราเล่าอาการให้หมอฟังจากใดเนี่ยเดี๋ยวตอนกลับไปเหื่อนแล้วไปทำคลิปเหื่อนพุ่นแหละตอนนี้ก็คลิปเก็บพักใส่กับเดี๋ยวสิไปเข่าขู่อีกจังนี้จังน้อยไปคุณใหญ่ๆก่อนก็สิไปเหื่อนเฮ้ยห่วยพ่อยังมีจะร้ายยังเดี๋ยวพ่อแจวยังหน่อยๆเนาะเอาก็นี่ดิพอเปิดเอาจะสั่นเอาบ่เปิดเอาสิพอติจะสิไปช่องเอาจะได้ล่ะยายกระช่องอุ้ยมันคือ5 หยาดก็เถอะนั่นพวกกระพอจะจังสิเนี่ยเออนั่นแหละนี่ก็นวยซ้ำนี่นั่นว่ะนั่นนั่นนี่เออนวยใหญ่อยู่ก็พอทั่วไว้ซ้ําพ้องอาศีพ้องอาศีใหญ่กว่าอยู่โอ้โหดึงเกียนมาไหนกลับมาดีๆโอ้ยเด็กยังโอ้ยมันใหญ่หืมมันใหญ่หืมไปวานหลายๆใหญ่ๆหลายๆวันเตรียมเสือคนละหยอดมากงานเนาะอือเห็นคนลาวเขาก็ไปใส่อ้อมว่ะอ้อมเหนือเนาะของคนลาวดอกคนบ้านหัวหน้าเลยตะดุยตะดุยคิดเป็ดปูดให้ข่อยอ้อมใส่ปลาซิ่วแม่เย้ไผว่าอุ้ยใส่ไม้มันแซ่บใหญ่ๆปอๆกับขมใส่กันสาดแต่ได้กินแล้วว่ะขนาดใหญ่พันแล้วว่ะในตีของแซ่บแล้วว่ะของขมต่อของขมว่าแต่อบู่มันยังอ้อมผักกระเดาใส่หนูเออคมตัวคมมันตัดกันดิมันอำลำดิเต็มอยู่ใหญ่ๆนี่เอ้าเอาเป็นวันจำพวกมาสี่ตึงเถอะนี่เอ้าโอ้ยแดงจืดคือเหลืองจางคางนี่เลยป้าลอกกระตานี่ที่ได้เขาขู่ก่อนเราจะเก็บผักใส่ป่ะแล้วจะเดือดสีทูมาเออเรียบร้อยอยู่เหงื่อนละก็จะได้เนี่ยก็ถ้าเบิ่งกินยาแล้วคันบ่ไข้แน่ให้ไปหาหมอไปโรงพยาบาลเขาว่าอาการเก่ากำเริบกดไหลย้อนและไขมันเกาะตับบอกเล่ายุทั้งแรงอย่ากินของหลายปันเนหูเมื่อมากก็มากินบ่แม่นว่าเว้าผื่นด้วยค่ะพี่น้องคลิปนี้ที่เว้าไปนี่บอกเล่าอยู่เด้อคือว่า
เออเช้าเจอบ่ตักบ่เตือนยายบ่บอกบ่อันนี้เนาะก็ว่าคนเฒ่าล่ะเด็กน้อยสิไปสอนคนเฒ่าหลายมันก็บ่คือแม่นบ่ล่ะก็ว่าบอกตามบอกตามบอกหน้าการกินของเรากะไปอยู่เฮือนลาวเฮาจะสิผู้ใดสิไปนําไปบอกได้เนาะเวลาเขาบอนเขาทีล่ะเขาหั่งเขาหยังแล้วเนาะเอ้ยจะสิว่าจะได้เอ้ยคนเฮาก็จังซี่แหละบ่ว่าแต่ไผดอกความคิดความอยากคันลูกบ่โพก็บ่ว่าดอกอื้อบ่ว่าก็สิว่าหวงกินอื้อลำเต็มหูเสือกะมาเก็บมาลาขี่นกพักใส่หน่อยไปแจวด้วยค่ะพี่น้องเจ้าอย่าไปจับกุ้งน้ำที่ละยายจะเรียนมากั้มหาเอางุ่มหาเอาปัดปาดงุ่มอนานกำบีบกำบีบพอมันหน่วยแข็งๆกับบีดเอาคนละใหญ่ๆเชียวไปหวานไปปลูกผ้าสวนล่ะเต็มแล้วค่ะพี่น้องนี่ถึงหน่วยสูงถึงนี่ก็พ่อแจวอยู่ดอกซะเจอแจวมันไปเพื่อพ่อใหญ่ด้วยน้ำนะแล้วหมักนี่ดีๆได้พ่อใหญ่นี่ของขมของขมก็ของสมสุดยอดแล้วมาบ่ได้สามเราเดี๋ยวสิไปอ้อยให้เราขาไก่อยู่เออคือสิหลายค่ะมันหล่นดิเนาะมันหล่นหลายดิหลังจากที่เก็บพักใส่มะละแล้วพอเห็ดดินจืดแดงขาวอยู่ในค้อนกระถินนะลุงเขาโขกวันพื้นดินโอ้อันนี้กำลังสิเกิดใหญ่นี่เฮ็ดหูหนูคอนกระถินนั่นลงกำลังถือฝนให้มันดอกอันนี้ก้นหนีก้นเถอะนุ่งเถาหรอวะอุ้ยยังให้มันใหญ่ก้นหนีก้อนเนี่ยให้หากต้นกระถินนั่นลงกินได้เด้อค่ะเด้อหั่นไปตุ่มเป็นหญ้าจืดจืดกระถามชาวเจ๋ยว่าเฮ็ดอันนั้นกินได้กินไหนเฮ็ดจะได้กินคันเฮ็ดพวกที่ว่าเฮ็ดดินจืดแดงนี่จะไปต้มกินเด้อค่ะเด้อคันเฮ็ดสีโขนสีดำก็จะเอาไปสูบไปต้มสูบอย่างก็ได้แต่ว่าบ่ให้เขาบ่ให้กินหลายพวกเฮ็ดดินจืดต้มเขาบ่ให้กินหลายกินตอนเช้ามื้อละแก้วกับพ่ออย่าไปกินหลายกินหลายไตสิเฮ็ดงานหนักเลยค่ะเด้ออาจเกิดเสี่ยงเป็นโรคไตจังซี่นะบ่แนะนำให้กินหลายเราเจอกับบกกินหลายค่ะมือละแก้วกาแฟครับพ่สดอยู่ตัวนี้ยังนี่โอ้ยสีเมียนเลยนี่ขี้เล็กนี่ขี้เล็กขี้เล็กสารโอ้ยนี่แหละของดีนั่นมึงเบิ่งต้นมันเบิ่งนั่นกับต้นมะล่วงนั่นเออเอาเลยเอออันบางนึงอ่ะนะเออโอ้ยเสียงผู้โอ้ยเสียงนำแม่ต้นใหม่ไหมนี่คันแม่นอันนี้อันบางนึงว่าแต่เป็ดกับกาบางว่าแต่ตุ่นพันศาสตร์เขาเจอเลยถิ่นเจ๊สิลุกไปเอาก่อนไปขี้เล็กนี่สุดยอดเลยได้นี่ขี้เล็ก
โอ้คืองามมาแท้แกงหนึ่งอิ่มพอดีโอ้อันนี้มันดอกหน่อยของค้อนขี้เล็กละบัดนี้นี่นี่แมงมุมดียังมาท่านออกด้วยค่ะเพราะว่าฝนท่วมตกเมื่อคืนตกหนักเมื่อคืนค้อนอันนี้กะทิน่าลงจ้ะเนาะได้ลงกันเฮ็ดดินจืดครับนะผู้ที่ที่พอแล้วป่ะคนแก่เวลาสิไปเหือนล่ะเขาจบขีบมาลินขูกลินปลาก็ใหญ่ๆไว้เพียงสำนีเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแค่ทุกคอมเมนต์ค่ะลากันไปก่อนค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสู้เยี่ยมใหญ่จะไม่กล้าว่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หนูด้วยค่ะเห็นบ่ใหญ่ๆมืดโอ้พูดดีจำพละเป็นยังตัวยัง